ี้เราถึงสี่แยกบางบุตรนะครับวันนี้มีสมาชิกคือพี่เบิร์ดเยาวรัตน์แล้วก็แน่นอนผมบอยนะครับวันนี้พี่ต้อมไปน่านไปเที่ยวน่านอากาศไม่น่าร้อนครับวันนี้อากาศดีแต่ก็มาแลกกับลมหนาววันนี้ลมแรงมากอ่ะว่าจันจะไม่ฟันไม่ได้เพื่อนคนละขาฟันไม่จบยังดีอ๋อทำเต็มที่แล้วทางเราก็ตกลงกันแล้วนะครับว่าจะไปปั่นที่ออแดกจันทบุรีนะครับไอออแดกจันน่าจะเป็นวันที่23มกรานะครับปี64ปีหน้าครับอีก1เดือนก็เจอกันก็ทักทายกันได้นะครับณที่แห่งนี้คือปากแพรกนะครับนี่ครับสวนอาหารแอนรีสอร์ทครัวคลองใหญ่นะครับร้านเปิดจ้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปหากาแฟกินเพราะเขาบอกว่ามีกาแฟสดอยู่เข้ามาข้างในแล้วครับแต่ก็โอ้โหถนนคลุกคลักมีแต่นักตกปลาครับเช้าเปิดไหมเนี่ยไม่รู้ว่าเรามาเช้าเกินไปหรือเปล่านะได้ปะกาแฟทำยังอ๋อเปิดแล้วใช่ปะระวังลื่นนะมันจะมีข้าวเรียกอะไรนะคลองหรออันนี้เขาเป็นอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่อ่างเก็บน้ำใช่แต่มันก็ไม่ได้ใหญ่ใช่ปะก็ไม่ได้ใหญ่แต่มันก็อยู่ตรงอันนี้พี่เบิร์ดจะโชว์ตกน้ำนะครับพี่กันนี้พี่ป่าแล้วพี่ก็ว่ายน้ำก่อนแล้วพี่ก็ไปวิ่งตายกีฬาเพราะพี่เป็นตายอยู่แล้วพี่ไปอีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปเอากาแฟแล้วก็ไปกันที่สันน่านดีกว่าแล้วก็ไปหาข้าวกินเยาวรัตน์เห็นเป้าหมายแล้วคืออาหารต้มเลือดหมูเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันด้วยมาตกปลาที่นี่มีที่พักเลยนะโน่นมีโซนที่พักตรงนู้นทำแคมปิ้งก็ได้มีประกางเต็นท์กลางได้แล้วมีน้ำกลางเต็นท์ตกเป๋าดูเหมือนคนแต่เมื่อกี้เห็นป้ายบอกว่าห้ามจับปลาทุกชนิดนะอ้าว อาจจะเป็นฤดูเขาหรือเปล่าอาจจะเป็นช่วงฤดูเฮ้ยชุดฤดูนี้ห้ามตกฮะเห็นปลานิลที่เขาตกได้เมื่อกี้นะเท่ากับที่อยู่บ่อบ้านแม่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเอากาแฟแล้วก็ไปกันต่อครับโอ้โหนี่อาหารพี่เบิร์ดอาหารพี่เบิร์ด
ไอ้มีเขาอีกวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเสียงนั่งจะยืนเดี๋ยวผมยืนครับนี่คืออาหารที่อาอันนี้กาแฟผมนี่โอเคนะน้องก็จะไปเห็นนมสีพอเลยเดี๋ยวเราจะไปแวะกันที่อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็จะไปหาข้าวกินนะครับเก็บน้ำคลองใหญ่ใหญ่ใหญ่ปกติเรามาทุกครั้งก็น้ำไม่เคยเต็มนะปีนี้น้ำเต็มฮะตัวเองไม่เคยมาตอนนั้นมาคนเดียวแล้วก็อีกครั้งนึงมากับพร้อมพี่เบิร์ดกับพี่ต้อมไงนี่วิวสวยเลยเงียบสงบดีมาครั้งที่3แล้วสำหรับผมครั้งแรกสำหรับเยาวรัตน์ครั้งที่2สำหรับพี่เบิร์ดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะปั่นไปให้สุดเส้นทางนะครับแล้วก็ไปลงไปหาทางลงแถวสุดไอ้สันหน่างนี่แหละแล้วก็จะวกกลับไปหาข้าวกินนะครับเป็น100โลแล้ววันนี้ไม่ถึง100ระยะทางพอกัน99เองไหวป่ะจะเดินกลับก็จะยังไงจะเดินกลับได้ไงเอารถมาจักรยานก็คงจะเร็วกว่าเดินกลับอ่ะสู้ๆพี่เบิร์ดก็มาปั่นด้วยกันไม่มีใครสแตนบายละก็คือวันนี้อากาศมันดีไงถ้าอากาศดีเนี่ยเยาวรัตน์ก็ไปได้ทุกที่อยู่แล้วเยาวรัตน์เคยบอกเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับไปดูเส้นทางทางนู้นด้วยวันนี้สำรวจเส้นทางใหม่ด้วยครับจะออกไปทางนู้นจะออกไปทางฝั่งนี้นะครับทางเขาทางเขาทางภูเขาไม่รู้ว่ามันมีทางออกไหมถ้าไม่มีทางออกก็ต้องปั่นกลับครับโอเคไปอะไรที่มันเป็นสีเขียวๆเนี่ยมันสวยจริงไกลสุดแล้วไม่รู้มันมีทางออกหรือเปล่านะเนี่ยไม่เคยมาเหมือนกันเส้นนี้อย่ามานะครับเส้นนี้ไม่มีถนนเราต้องย้อนกลับไปนะครับสนุกสนุกครับไม่ต้องซีเรียสกับมันมากสนุกไหมไม่มีใครตอบสรุปแล้วก็ไม่มีถนนให้ปั่นนะครับต้องย้อนกลับมาทางเดิมเริ่มหิวข้าวแล้วตอนนี้ปั่นระยะได้44กิโลโอเคจะไปกินข้าวกันครับเส้นทางสรุปออกไม่ได้มีกำแพงที่หลังอ่ะถามเจ้าหน้าที่ของที่จะเข้าไปบอกพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดชอบพาไปอย่างนี้แหละชอบพาไปหลงเพราะเห็นมันมีที่แค่เข้าไปที่สถานีอ๋อแล้วได้สถานีอยู่ข้างล่างมาก็ต้องกินข้าวต้มเลือดหมูของเยาวรัตน์นะครับอร่อยด้วยนี่มันเป็นร้านที่ไม่ใช่ร้านอาหารที่แบบมีชื่อร้านธรรมดาอยู่ข้างทางนี่ครับก่อนถึงปากแท้อร่อยรู้จักคนทำเนี่ยมีแรงแล้วครับเดี๋ยวเราไปกันต่อ
น่าจะอีกประมาณ33กิโลช่วงนี้กำลังกลับนะครับใช้เส้นทางหลักเลยวันนี้เพราะมันสายละไปหลงมาหลังจากกินข้าวเสร็จก็มุ่งหน้าเข้าไปในตัวระยองนะครับให้เยาวราชลากอยู่ตอนนี้ใช้ความเร็วประมาณ29-30ครับพี่เบิร์ดอยู่ข้างหลังไปเรื่อยๆครับตอนขามาเนี่ยมันมีลมเยอะขากลับสบายหน่อยลมไม่มีลมส่งทำให้ไม่ค่อยเหนื่อยไหลเรื่อยๆโอเคโอเคถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ระยะเท่าไหร่เอ่ย 78.6 78.6 กี่โมง 11 โมงพอดีเลยเข้ามา 11 โมงวันนี้ไปก่อนครับผมเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ